สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเมดานะคะใน Red to Richard Challenge นะคะกับภารกิจหาเงินกับดาวซิกแซมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่กำลังจะให้นะคะเมดาไปที่เกาะสุรณีค่ะก็ไปหาของที่นั่นดีกว่านะคะเพราะว่าอยู่แถวนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะคือมันไม่สามารถหาอะไรได้แล้วว่ะคือเต็นท์เมดาเนี่ยสามารถเก็บได้นะนี่ไงเก็บเข้าช่องเก็บของนะคะเราจะเอาเต็นท์ไปด้วยนะคะอ้าวเมด้าเธอเข้าไปทำไรเพราะว่าเต็นท์เนี่ยเผื่อไปกางนอนที่นั่นได้ค่ะคือไม่รู้ว่าพี่เอมี่จะให้เมด้าไปอยู่ที่นั่นสักกี่วันดีนะคะแต่ก็ย้ายไปก่อนละกันนะคะอุ๊ยตอนนี้ต้นกระเทียมกำลังงอกด้วยแต่ไปเถอะเมด้าภารกิจเรายังมีอีกเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้ที่ตรงนี้นั้นน้ำไม่ไหลค่ะเพราะเมด้าไม่ได้จ่ายค่าน้ำนะป่ะเมด้าเราไปกันเถอะตอนนี้นะคะเมด้านะคะมาถึงเกาะสุรณีแล้วค่ะโอเคพี่เอมี่จะให้เมด้านะคะเริ่มค้นหาเลยนะคะคือหาหอยอะหอยยังไม่เคยมีเลยหาหอยตรงนี้มีที่แบบว่าตกปลาได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราให้เขามาค้นหาเปลือกหอยก่อนดีกว่านะคะโอเคคลิปที่แล้วนะคะเราแทบจะไม่ได้ของอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้หวังว่านะคะเมด้าคงได้ของเยอะหน่อยนะได้แล้วเปลือกหอยสังธรรมดามากโอเคค้นหาชายหาดตรงนี้ล่ะมีไหมเมด้าเดินมาเธอเศร้าเหลือเกินนะอุ้ยเมด้าหาตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะเมด้าแบบว่ารู้สึกเขาจะเริ่มแบบสุขอนามัยเขาจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะไม่ได้นะคะเธอยังหาหอยอยู่นะคะเธอบอกจะเจอปูไหมเนี่ยไม่ได้นะคะแถวนี้ไม่ค่อยมีมั้งมาตกปลาแล้วกันนะคะเผื่อจะได้ปลาอะไรแปลกๆบ้างนะคะคือเมด้าเขายังไม่เคยมาตกปลาที่ทะเลเลยนะส่วนใหญ่จะตกเป็นที่แบบเป็นพวกคลองเป็นแม่น้ำนะคะอ๋อเคยแล้วสิที่เมืองอะไรนะที่อ่าวบินเดอร์ตันนะคะแต่ว่าที่อ่าวบินเดอร์ตันอ่ะคลื่นจะแรงเนาะอุ้ยใครอ่ะเขาจะมาตกปลาเหมือนเมด้านะคะโอเคอ้าวได้เป็นอะไรเอ่ยได้ดวงตาแห่งสุรณีนะคะค้นพบได้ทั่วไปโอเคราคา90เหรียญเอาไว้ขายมีอะไรก็ขายไปนะคะเมด้าได้ของแปลกอีกแล้วว่าคืออยากได้ปลาได้นิ้วมือแห่งสุรณีอีกนะคะโอ้โหวิเดี๋ยวก่อนอันนี้นะคะ610เหรียญแน่เมด้าเธอมีตังค์จ่ายค่าน้ำแล้วนะโอเคปลายังไม่ได้เลยนะสักตัวได้แต่แบบสมบัติแปลกๆนะคะโอเคได้ขยะมาอีกตอนนี้เมด้าเริ่มตัวเหม็นแล้วว่าโอเคพี่มีว่าให้เมด้าลงไปว่ายน้ำเล่นมาคือเมด้าเขาจะมาน้ำตกนะคะพี่มีรู้แล้วน้ำตกคือมันอาบได้ไงเออใช่เราก็ลืมไปเลยนะคะโอเคงั้นปล่อยเขาอาบน้ำไปนะเดี๋ยวอาบเสร็จแล้วให้เมด้านี่ไงมาส่งหากบได้นะเนี่ยหลอกล่อกบนะคะแล้วเราก็จับมันได้ด้วยนะดีจังตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะคะก็คือพี่เอมี่ก็จะให้เมด้าฝังอยู่แถวๆนี้ค่ะโอเคมาหลอกล่อกบหน่อยเดี๋ยวสิเมด้าไปดูหรอว่ามันจะได้ไหมอ่ะโอ้ยเธออยากเข้าห้องน้ำอ่ะแต่ว่าไหนๆก็มาถึงนี้แล้วว่าดูกบก่อนเนี่ยกบมันโผล่มาแล้วเนี่ยเมด้าไปจับมันสิจับเลยได้ไหมน่าจะได้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนได้กบอะไรโอ้โหน่าจะเป็นตัวซ้ำอ่ะอ้าวมันไม่ขึ้นให้ด้วยอ่ะเวรกรรมจับไม่ได้แล้วมันได้แค่ทีเดียวโธ่โอ้ยตายแล้วโอเคงั้นเมด้าไปเข้าห้องน้ำแล้วกันปะตอนนี้เมด้าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอ้าวเธอแหมบวชจะหาก็หาเลยนะจะเจอไหมอะเราเพิ่งได้อันเดียวเองนะคะหอยก็คือหอยนี่ไงได้แล้วนะคะหอยเม่นโอเคยังไม่เคยได้ด้วยคือพี่เอมี่อยากรู้ว่าถ้าเราจะกางเต็นท์แถวนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยอะเออไม่เป็นไร แถวนี้มีต้นไม้อะไรให้น่าสนใจไหมอันนี้ต้นอะไรต้นมะพร้าวแต่มันยังเล็กอยู่อะเก็บไม่ได้อ่ะเฮ้ยนี่มีอะไรอ่ะ
อ๋อเราต้องเก็บกวาดนะโอเคเมด้ามาเก็บกวาดให้เขาหน่อยแล้วกันนะคะเผื่ออานิสงส์นะคะการทำความดีนะคะจะได้ของสะสมกลับไปเยอะๆค่ะโอเคตอนนี้เมด้าง่วงยังเมด้ายังพลังงานโอเคลดน้อยลงแล้วนะคะเอาเมด้าได้อะไรอ่ะเฮ้ยได้ปลาผีเสื้อเหม็นเน่าด้วยอ่ะคือเราสามารถแขวนผนังได้ไหมถ้าของเหม็นเน่าอ่ะแขวนได้นะนี่ไงจริงๆปกติพี่เอมี่จะแบบทิ้งนะแต่ตอนนี้ก็คือเสียดายแล้วอะกลัวจะหาไม่เจออีกอะไม่ได้เป็นอะไรอะค้นหาต่อไปนะจ๊ะอ่ะได้ไหมอ้าวได้สมบัติอีกแล้วหัวใจแห่งสุรณีนะคะ265เหรียญแน่โอ้โหสมบัติในเกาะสุรณีนี่มีแต่ของมีค่าทั้งนั้นเลยนะดีจังได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยโอเคคือพอดีพี่เอ็มพี่เจอที่ขุดหาสมบัติอีกแล้วนะคะนี่ไงอยู่แถวนี้นะโอ้โหแถวภูเขาไฟไงนี่ไงโอเคเมด้าขุดเลยเร็วๆก่อนที่ภูเขาไฟมันจะระเบิดนะคะ มันคงไม่ระเบิดนะเย้โอ้โหได้อะไรอ่ะคริสตัลเป็นควอชนะคะสวยด้วยสีม่วงโอเคหาต่อเลยคือตอนนี้เมด้าหิวว่าอดทนก่อนนะคือเมด้าเดินช้ามากเลยอ่ะคือเธอจะหมดพลังแล้วอ่ะโอ้ยพลังงานเธอจะหมดแล้วอ่ะยังหาที่นอนไม่ได้เลยโอเคเรียบร้อยได้อะไรเอ่ยเหมือนจะดีใจอ้าวได้กล่องแบบนี้อีกแล้วว่ะเปิดเลยจ้าได้ตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าไม่ซ้ำด้วยนะคะโอเคโอ้ยไม่ได้ง่วงอ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวแถวนี้มันมีอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ต้นอะไรอ่ะเอ้ยดูต้นโอ้ต้นสับปะรดยังไม่โตโอเคคือพี่เอมี่ดูแล้วแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะพี่เอมี่ให้เมด้าไปนอนแถวชายหาดดีกว่านะคะไปหาที่นอนให้เมด้าก่อนปะนี่ไงมาแถวชายหาดแล้วนะคะให้เมด้านอนตรงนี้แล้วกันนะโอเคไปงีบไปจ้ะคืนนี้ก็นอนที่เนี้ยแหละไม่ต้องไปไหนนะคะไม่ต้องกลับบ้านฝังตัวอยู่ในเกาะนี้ก่อนแล้วกันนะสัก 2-3 วันนะตอนนี้เป็นเวลา 4:00 แล้วนะคะคือพี่เอมี่ก็ให้เมด้าเขานอนตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนเลยนะจะเช้าอยู่แล้วอ่ะเช้าเลยด้วยอ่ะคนมาเล่นน้ำแล้วนะคะแต่เมด้ายังไม่ตื่นนะก็ดีแล้วแหละให้เขาพักผ่อนเยอะๆโอเคตื่นแล้ว อยากอาบน้ำหรอมันไม่มีที่ให้อาบสินอกจากจะลงไปว่ายน้ำในทะเลอะลงไปว่ายน้ำเล่นในทะเลมาวันนี้มีรายการเปิดตัวซีซั่นใหม่นะคะซึ่งพี่มี่ก็ไม่รู้จะให้เมด้าไปดูที่ไหนนะอ๋อใช่ที่นี่รู้สึกจะมีร้านแบบร้านอาหารเล็กๆอยู่นะอาจจะให้ไปดูที่นั่นก็ได้ค่ะเธอจะได้ผ่อนคลายซะหน่อยนะนี่ไงมาแถวนี้มาเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะคะพี่เอมี่ให้เมด้ามาดูดีกว่านี่คืออะไรเอ่ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเปลือกหอยเป่าฮื้อเก็บเลยจ้าเมด้าเร็วหายากนะเนี่ยหายากไหมเพราะพี่เอมี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะมาเมด้ามาเก็บเมด้าเศร้าอ้างว้างเดียวดายนะคะโอเคนี่ไงหอยเป่าฮื้อเย้ดีใจจังเลยนะคะแล้วก็มีอีกมะได้ไหมได้ไหมจ๊ะโอ้ยเมด้าบอกให้ฉันหาอะไรเนี่ยหาไปก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วก็ลองหาอีกทีได้อะไรไหมไม่ได้เลยนะคะโอเคถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยนะไปไหนล่ะไปคุยหาขยะเมด้าเธอจะมาคุยหาขยะทำไมอ่ะมันจะได้ขยะที่มีค่าหรอเดี๋ยวดูซิว่าเมด้าจะได้อะไรนะคะได้อะไรอ่ะได้เค้ก เค้กที่เน่าเสียโถเอ้ยนี่มาหาขยะอีกแล้วโอ้โหนี่คือพี่เอมี่เราคงปล่อยให้เมด้าเขาแบบทำอะไรด้วยตัวเองไปนะคะป่ะหาที่คุยกับเพื่อนฝูงดีกว่าเมด้าชักไม่ไหวละตอนนี้นะพี่เอมี่กำลังจะให้เมด้าเดินข้ามสะพานมาฝั่งนี้ค่ะตรงนี้มีสะพานด้วยนะเจอใครขวางสะพานอยู่เนี่ยค
ุยกับเขาหน่อยละกันแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรนะคะเผื่อจะได้สอบถามอะไรได้หน่อยคือเขาเดินหนีเมด้าเฉยเลยอ่ะคือเมด้าจะคุยด้วยเขาก็หันหลังคุยอย่างเงี้ยหรอคนกอดสุรนิเป็นอย่างงี้หรอฮะ คืออลิกาเขาเป็นผู้จัดการอยู่ที่บริษัทบนเกาะสุรนินี่นะคะคือตอนนี้นะคะพี่เอมมี่ก็ให้เมด้านะคะคุยกับอลิกาค่ะแต่อลิกาเขาเหมือนไม่อยากคุยกับเมด้าเลยอะแต่ค่าสังคมเขาก็พอที่จะขึ้นมาแล้วบ้างนะคะไม่คุยเลยเอ้ยมีคนนี้เดินมาเธอชอบอ่านหนังสือไหมฉันชอบอ่านหนังสือมากเลยนะเฮ้ยคนนี้คือใครอะเขาเป็นภรรยาของอลิกาหรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่นี่โอเคแนะนำตัวหวัดดีที่นี่มีที่นอนไหมเมด้าง่วงมากเลยอ่ะรู้สึกไม่ค่อยมีใครจะอยากคุยกับเมด้านะคะเมด้าก็ไม่อยากคุยเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเหม็นนะพี่เอมี่ให้เมด้ามาใช้ห้องน้ำหน่อยนะคะเผื่อจะสุขานามัยเธอจะดีขึ้นมาบ้างนะตอนนี้นะคะมาเจอร้านอาหารนะพี่เอมี่ให้เมด้ามาสั่งอาหารหน่อยดีกว่าขอปลาปิ้งหน่อยค่ะมีไหมคะเมด้าโมโหหิวแล้วนะเร็วๆด้วยโอเคได้แล้วไงเมด้าไม่ต้องโมโหนะจ๊ะกินไปเลยเออใช่เดี๋ยวก่อนนะคือตรงนี้เดี๋ยวพี่เอมี่จำได้มันมีตู้ขายน้ำอ่ะอ้าวนี่ไงไกลมากเลยมันมีตู้เนี้ยมันมีขายพวกไอ้นี่ด้วยแหละมะพร้าวอ่ะนี่ไงมะพร้าวนะคะแล้วก็รากคาวารากเผือกสับปะรดพี่เอมี่ให้เมด้านะคะเขาซื้อไปเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบบหาคือบางต้นอ่ะมันยังไม่โตไงส่วนใหญ่บางทีมันยังไม่โตไงคือแค่56เหรียญเองอ่ะโอเคซื้อไปเลยนะเรียบร้อยไหนดูซิได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเมด้าเขารู้สึกเนื้อตัวสกปรกมากเลยอ่ะจะเข้าไปร้านอาหารเขาหรอไม่ต้องเข้าดีกว่านะคะพี่เอมี่ให้เขาไปนี่ไงมันมีห้องน้ำนะให้เขาไปทำความสะอาดหน้าตาเขาสักนิดนึงก็ยังดีนะคะโอเคโอ้ยเมด้าง่วงด้วยอ่ะล้างหน้าหน่อยแล้วก็แปรงฟันหน่อยจ้านี่ไงสุขานามัยขึ้นมาแล้วนะคะคือเดี๋ยวถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะพี่เอมี่ก็จะให้เมด้ากลับไปที่วินเดนเบิร์กค่ะแล้วก็ค่อยมาใหม่นะคะเพราะไม่งั้นเธอแบบตายแน่ไปให้ฟันขาวจั้วเลยนะโอเคตอนนี้เมด้าน่าจะไปคุยกับคนที่รู้จักนะพี่เอมี่ขอส่องแถวๆนี้ก่อนคือสุรนิส่วนใหญ่นะคะที่เราหาได้นะน่าจะเป็นแค่เปลือกหอยเท่านั้นละค่ะสำหรับพวกต้นไม้ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาแล้วนะก็ไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องผลไม้นะคะแล้วก็เก็บแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตกปลาใช่มันโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เมด้าไปตกปลาดีกว่าโอ้ยเมด้าไม่ไหวแล้วเธอล้มพับอยู่หน้าร้านนี่เลยอ่ะคือทำไมไม่นอนในนี้ก่อนก็ได้นะโอเคให้เธอมางีบหน่อยละกันเมด้าโอเคงีบไปเลยนะคะงีบยาวๆเลยนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองค่ะให้เธองีบยาวๆนะถึงสัก 4-5 โมงเลยนะคะให้แดดล่มๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ให้เธอไปตกปลากันละกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วนะคะคือเมด้าเขาก็งีบไปนะคะพี่เอมี่ให้เขานอนนานๆเลยนะตื่นมานะคะก็สุขอนามัยแย่มากนะคะแล้วก็เมด้าเริ่มหิวแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่เอมี่ไปให้เธอจัดการธุระส่วนตัวนะคะให้เรียบร้อยซะก่อนนะก็ไปห้องน้ำหลังร้านอาหารนี่แหละที่เธอนอนอยู่เนี่ยโอเคที่เกาะนี้นะคะตอนแรกพี่เอมี่ไม่แน่ใจนะว่าเขามีงานอะไรเพราะว่ามีคนแต่งเป็นแบบหุ่นยนต์อ่ะเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัศวินหรอเยอะมากเลยอ่ะโอเคพี่เอมี่ให้เมด้ามาสั่งอาหารที่นี่ดีกว่านะคะมาก็ตอนนี้นะคะเมด้าเขาก็นั่งกินอาหารนะคะแล้วก็ให้เขาพูดคุยกับผู้คนไปดีกว่านะเพราะว่าค่าสังคมเขาอะค่ะตอนนี้ก็คือลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่จะมาให้ดูของสะสมของเมด้าหน่อยนะคะคือจริงๆแล้วนะคะเราสามารถดูได้นะว่าอย่างที่เกาะสุรนิเนี่ยเราสามารถเก็บ
ผลไม้อะไรได้บ้างนะคะที่เกาะนี้นะคะเพราะว่าผลไม้บางอย่างเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะจุดค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็คือรากเผือกนะมันก็จะมีเฉพาะที่เกาะสุรานีนะคะแต่ว่าเราอ่ะซื้อตรงตู้อัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าผลไม้นะคะหรือว่าพืชผักเนี่ยในเกาะสุรานีเนี่ยเราได้ครบหมดแล้วนะคะส่วนปลาเนี่ยเรายังไม่ได้เลยนะคะแล้วปลาที่เกาะสุรานีเนี่ยมีหลายตัวมากเลยนะแปลว่านะคะเดี๋ยวพี่เอมี่ต้องให้เมด้านะคะเร่งตกปลาที่เกาะสุรานีให้ได้ครบให้ได้นะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาอีกรอบนะคะแล้วก็หอยนะคะหรือเปลือกหอยเนี่ยคือมันมีที่เกาะสุรานีอย่างเดียวเลยที่อื่นไม่มีนะคะทั้งหมด13ชนิดนะคะแต่ว่าเราเพิ่งเจอไป3ชนิดเองเดี๋ยวพี่เอมี่คงต้องให้เมด้าตั้งหน้าตั้งตาค้นหาแล้วว่าส่วนไอ้ที่ไม่ได้หาเนี่ยก็ได้ไปแล้วทั้ง3ชิ้นนะคะคือสมบัติที่ถูกฝังกลบนะไม่เป็นไรนะอันนี้ถือว่ากำไรไปแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำเลยนะคะอันนี้พวกนี้ถ้าได้นะก็เอาไปขายแล้วจ่ายค่าน้ำเอาละกันนะโอเคก็เดี๋ยวสักพักก็ให้เขาเอ้าไอ้ที่โกดได้เลื่อนระดับการร้องเพลงเธอร้องเพลงเหรอพี่เอมี่ว่าให้เธอไปตกปลาดีกว่านะคะตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะไปเถอะตกดึกๆก็ดีอย่างนะจะได้ไม่มีคนมาแย่งนะคะปะโอเคตอนนี้นะพี่เอมี่ให้เมด้ามาตกปลาแล้วนะคะปลาที่นี่น่าจะแบบเป็นปลาที่เขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าแล้วมาตกของเขาก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันเป็นที่ตกปลานี่นี่ไงมันมีป้ายแปลว่าตกได้นะคะโอเคตกไปเลยจ้าได้แล้วค่ะเย้ ได้พันธุ์ใหม่ด้วยนะชื่ออะไรชื่อกรุ๊ปเปอร์เหรอโอเคแล้วงั้นเราแขวนผนังไว้เลยตัวนี้เหมือนเคยได้แล้วเลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะเราทำแขวนผนังไว้ก่อนนะคะเพื่อความไม่งงนี่ไงมันซ้ำจริงๆด้วยถ้าซ้ำมันเด้งขึ้นมาเลยนะได้อีกแล้วนี่ไงหูปลาหมอตาลอันนี้เคยได้หรือเปล่านั่นเคยได้แล้วนะคะโอเคพยายามตกให้ได้ที่แบบไม่ซ้ำได้ไหมเมด้าเมด้าบอกมาตกเองไหมพี่เอมี่ปลาทองเคยได้แล้วอันนี้ขายไปแล้วกันได้แค่8เหรียญเองตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วนะคะโอเคเฮ้ยได้อะไรมาด้วยอ่ะชิ้นส่วนอัปเกรดระบบประปาได้อีกแล้วนะคะอุ๊ยปลานี้น่าจะแบบปลาอิโตมอนไม่เคยได้ทำแขวนผนังไว้เลยนะนี่ไงนี่อีกไหมอาคิโกะเริ่มแบบตัวเน่าแล้วนะได้แต่ขยะมาหรออ๋อเมื่อกี้นะคะคือเขาได้พวกสมบัติโอ้โหหลังๆนี้ไม่ได้ปลาเลยนะได้แต่อะไรก็ไม่รู้ว่าชิ้นส่วนอัปเกรดอย่างเงี้ยหรือว่าสมบัติอย่างเงี้ยโอ้โหพอแล้วมะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วอะสว่างแล้วด้วยโอ้โหเมด้ายืนขาแข็งเลยนะคะเนี่ย นานมากปลานี้ซ้ำนะคะขายไปเลยโอเคพอละกันพี่เอมี่ให้เมด้าพอก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกพลังงานเธอเริ่มหมดแล้วว่าเธอหิวอีกแล้วว่าเอาอยากว่ายน้ำใช่มันไปตกปลาบนนี้ได้ไหมมันต้องตกปลาโดยใช้เหยื่ออย่างเดียวนะคะลองดูมาโอเคเมด้าขึ้นมาแล้วเธอขึ้นมานอน โอเคงั้นปล่อยเธอนอนไปแป๊บนึงก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่จะลองให้เมด้าเนี่ยตกปลาโดยใช้เหยื่อนะแต่ไม่รู้ว่าเรามีเหยื่อไหมอ่ะไหนดูซิเหยื่อก็คือกบเฮ้ยกระเทียมก็เป็นเหยื่อได้ลองไหมลองใช้กระเทียมไหมลองใช้กระเทียมดีกว่านะคะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคเมด้าบอกกำลังนอนเพลินๆนะคะได้ปลาอะไรอ่ะปลาแกดเขียวเมด้ายังไม่เคยได้แน่เลยอุ้ยนี่ไงได้ปลาการ์ตูนด้วยปลาการ์ตูนเรายังไม่เคยได้นะคะโอเคแขวนผนังปลาโอ้โหได้ขยะเดี๋ยวพี่เอมี่ว่าให้เมด้าไปหาเปลือกหอยบ้างดีกว่านะได้ลายได้ปลาทองโอ้โหเคยได้แล้วนะคะทิ้งไปเลยเอ้ยไม่ใช่ขายไปเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะ10โมงแล้วนะคะเมด้าเริ่มหิวแล้วว่าอุ้ยนี่ปลาใหม่ได้แบบใหม่แล้วนะคะปลานกแก้วเอ้ยหรือว่าไม่ซ้ำด้วยนะคะโอเคพอก่อนไหมเมด้าไหนดูซิอีกตัวนึงได้อะไรอันนี้ซ้ำไปโต้ซ้ำแน่นอนโอเคพอก่อนละกัน
คือตอนนี้นะคะเมด้านะคะเขากำลังจะหมดพลังงานอีกแล้วอะแล้วก็สุขอนามัยความหิวอะไรเธอไม่โอเคเลยนะพี่เอมี่กำลังคิดว่าพี่เอมี่จะให้เมด้ากลับไปที่บ้านก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจัดการเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้เธอนะคะค่าน้ำค่าไฟอะไรของเธอนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบนึงดีกว่าให้เธอมาแบบพลังงานเต็มๆนะจะได้หาของได้เยอะๆค่ะโอเคโอ้โหเมด้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงก็ฝนตกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเอาเต็นท์ออกมาให้เธอก่อนมาเพราะตอนนี้เธอง่วงอ่ะไปเมด้าเข้านอนเลยจ้าหมดแรงนะก็เดี๋ยวระหว่างที่เมด้านอนนะคะพี่เอมี่ว่าขายของให้เมด้ากันดีกว่านะโอเคขายไปเลยดวงตาแห่งสุรินโอ้โหสองอันได้ทั้ง980เดี๋ยวก่อนพี่เอมี่งงอันนี้มันขึ้นว่า90นะคะแต่พอไปขายสองอันน่ะทำไมมันได้980อ่ะเฮ้ยได้เยอะมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะขึ้นว่า265ถ้าขายก็ได้265แปลว่าเมื่อกี้มันต้องแบบเป็นของที่สวยงามมากเลยนะนี่ไงอันนี้ได้610เหรียญนะคะเย้โอ้โหตอนนี้เมด้ามีเงิน 2,171 เหรียญสุดยอดก็เดี๋ยวถ้าเมด้าตื่นแล้วนะคะให้เมด้ามาจ่ายค่าน้ำละกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าพี่เอมี่จะสร้างอะไรให้เมด้าเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ